ัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบอีกเช่นเคยในรายการ CEO Vision นะครับในช่วงของ New Dimensions บ่อยครั้งที่เราเห็นว่าคนดีในสังคมในองค์กรในบริษัทหรือในหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบนะฮะถึงแม้จะมีความรู้การศึกษาดีหรือความมุ่งมั่นขนาดใดทำงานก็ไม่เจริญก้าวหน้านะครับถูกขัดแข้งขัดขาถูกระบบกวนต่างๆเนี่ยนะฮะลุมตอมแล้วก็แทะเนื้อจนหมดกำลังกายกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปฉะนั้นเราสังเกตได้ไหมครับคนที่ขึ้นมาเป็นหัวในแต่ละหน่วยแต่ละแผนกเนี่ยค่อนข้างร้ายท่านผู้ฟังนะฮะเขี้ยวเล็บเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็มีรอยยิ้มมีความมั่นใจมีความภูมิใจในตัวเองเหลือเกินนะฮะคำถามนะฮะก็คือมันเกิดอะไรขึ้นกับคนส่วนใหญ่นะครับเป็นเพราะคำตอบนะครับคนส่วนใหญ่เหล่านั้นไม่เข้าใจเรื่อง power approach ก็คืออำนาจนิยมเป็นยังไงท่านผู้ฟังครับในหน่วยงานหนึ่งทั้งเอกชนและราชการเนี่ยจะมีสักกี่คนที่ขึ้นมาสู่ระดับหัวกรมกองแผนกจะมีสักกี่อธิบดีถูกไหมครับจะมีสักกี่รัฐมนตรีจะมีสักกี่ EVP GEVP SEVP ในองค์กรเอกชนไม่กี่คนนับนิ้วได้ท่านผู้ฟังนะฮะประเด็นที่สำคัญก็คือคนเหล่านั้นขึ้นมาได้เนี่ยเพราะเขารู้เข้าใจถึงศาสตร์ในการปกครองคนศาสตร์ในการเป็นผู้นำศาสตร์ในการใช้อำนาจนิยมเนี่ยเพื่อผลักดันตัวเองขึ้นสู่จุดสูงสุดตลอดเวลาสังเกตได้ไหมครับถึงแม้ว่าสังคมจะปั่นป่วนขนาดไหนองค์กรจะว้าวุ่นขนาดใดเนี่ยก็จะมีคน2คนเนี่ยเกาะกันอย่างเหนียวแน่นขึ้นมาตลอดเวลานะฮะที่สำคัญก็คือว่าไม่ใช่เป็นเพราะเขาเป็นเพื่อนกันหรือมีคอนเนคชั่นกันหรือมีบุญคุณกันมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเดียวนะครับถึงแม้ลูกน้องคนที่2และ3ก็ตามเนี่ยพวกนี้กว่าจะขึ้นมาได้เนี่ยเขารู้นะวิธีการที่จะมีความสัมพันธ์อย่างถูกต้องกับผู้บังคับบัญชาของเขาในอดีตอย่างไรรู้ว่าจะใช้ประโยชน์จากเพื่อนฝูงหรือลูกน้องอย่างไรรู้จะปกครองลูกน้องอย่างไรนะฮะจึงจะได้งานจึงจะเพราะตัวเองทำคนเดียวไม่ได้ท่านผู้ฟังถูกไหมครับผู้บริหารที่ดีก็จะต้องมีการแจกจ่ายงานและให้ลูกน้องทำงานจนเกิดผลและก็เคลมเครดิตจากผลเหล่านั้นถึงแม้เพื่อนร่วมงานไงก็ตามเนี่ยเราต้องสามารถที่จะดึงเพื่อนร่วมงานมาสร้างทีมได้มิฉะนั้นพวกนี้จะตัดแข้งตัดขาแล้วก็ใช้พลังแห่งความอิจฉาริษยาเนี่ยทิ่มแทงเราต่อหน้าและรับหลังข้างหน้าเจอกันยิ้มเป็นไงสบายดีครับหันหลังอ้าวเสื้อขาดแล้วท่านผู้ฟังสิ่งที่บุญชัยพูดชาวเนี่ยไม่สิ่งที่ชั่วร้ายใดๆสิ้นนะฮะแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของผู้ปกครองในใจของผู้มีอำนาจจะเป็นอธิบดีรองอธิบดีรัฐมนตรีต่างๆเนี่ย SVP SEVP พวกคนเหล่านี้เข้าใจเรื่องอำนาจนิยมเป็นอย่างดีท่านผู้ฟังในองค์กรนึงจะขึ้นมาสักกี่คนถูกไหมครับฉะนั้นเช้านี้เนี่ยเราจะเปิดโปงทุกอย่างเปิดเผยว่าคนที่ขึ้นมาสู่จุดสูงสุดในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยเขาคิดอย่างไรท่านผู้ฟังนะฮะโดยเฉพาะเด็กจบใหม่เด็กนอกที่รู้สึกว่าครับมั่นใจและอวดดีเหลือเกินว่าความรู้การศึกษาประสบการณ์จากต่างประเทศหรือก็ในระดับประเทศหรือมีแบ็คกราวด์การทำงานที่ดีเนี่ยจะประสบความสำเร็จขอใช้คำว่าเชอะนะฮะ forget about it นะฮะไม่รอดหรอกท่านผู้ฟังแล้วคนเหล่านี้เวลาไม่รอดนี่จะเกลียดโลกไปเลยแรกๆก็มองโลกแบบสวยงามสถาพรว่าด้วยความมุ่งมั่นของเราด้วยความรู้ด้วยประสบการณ์เราเนี่ยเราจะนำพาองค์กรไปสู่นะครับก็พูดเองหัวเราะเองนะเห็นมาเยอะจุดหมายจุดมุ่งหมายที่ดีเยี่ยมเนี่ยเพื่อประโยชน์และความสุขขององค์กรและก็ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเอาเขาจริงๆเนี่ยไม่เวิร์กนะเพราะเขาไม่เข้าใจศาสตร์เรื่องอำนาจนิยมจริงๆผมจบไปเองทางด้าน power politics โดยเฉพาะจาก University of Virginia นะครับแต่นำมาใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับปรมาจารย์ที่สอนสุดๆก็คือฮันส์เจมส์ มอร์แกนทอลคนที่เขียน politics among nations ซึ่งเป็น textbook ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ทุกคนต้องอ่านนะฮะส่วน advisor ผมโดยตรงคือ Kenneth W. Thompson ซึ่งได้ปริญญาเอก9ใบท่านผู้ฟังใบแรกจาก University of Chicago อีก8ใบเข้ามาถวายมาเสนอเพราะเก่งมากท่านผู้ฟังสุดเลย power approach นะฮะฉะนั้นเช้านี้กับอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะลงลึกเลยท่านผู้ฟังคิดประมาณหลายปีว่าจะจัดดีไหมเพราะมันเป็นดาบสองคมท่านผู้ฟังคนดีก็จะอะไรครับเอาไปใช้ปกป้องตัวเองและเข้าใจนะผู้ที่มีอำนาจเนี่ยว่าเขากำลังทำอะไรอยู่อ่านหมากผู้มีอำนาจออกหมดเลยท่านผู้ฟังเขาเรียกล่อนจ้อนเลยแต่ละ moveแต่ละทีท่าทางกริยาแอคชั่นเราจะเข้าใจกันหมดเลย
แต่ก็กลัวลึกๆคือถ้าคนไม่ดีเอาไปใช้เนี่ยจะหลอกล่อคนจะใช้ประโยชน์กับคนเอาเปรียบคนตลอดเวลาคิดไปคิดมาก็อย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะมือกับมีดท่านผู้ฟังมีดเนี่ยจะใช้เป็นบวกกับลบก็ได้จะหั่นผักหั่นของหั่นเนื้อก็ได้เพื่อปรุงอาหารถูกไหมครับหรืออะไรครับใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์หรือมีดเอาไว้ฆ่าคนตายแทงคนก็ได้ฉะนั้นนี่คือที่มาของเรื่อง power approach อำนาจนิยมมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีหรือเลวขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยจะเอาอำนาจไปใช้อย่างไรเพื่อประโยชน์และความสุขต่อส่วนรวมต่อองค์กรหรือต่อบุคคลต่อกลุ่มกวนอันนี้ลึกซึ้งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าผู้ที่ขึ้นมาสู่จุดสูงสุดในหน้าที่การงานเขาเนี่ยท่านผู้ฟังจริงๆผมได้พูดแล้วนั่งคิดตั้งหลายวันนะในกรมหนึ่งก็มีแค่คนสองคนอธิบดีรองอธิบดีรัฐมนตรีก็มีไม่กี่คนนะฮะหรือเอกชนก็มี EVP จะมีสักกี่คนองค์กรและแม้แต่บริษัทมหาชนมีไม่กี่คน 4-5 คนอ่ะนะอย่างแบงค์ใหญ่ๆก็17คนที่คุมเศรษฐกิจไปแสนล้าน17คนนั้นขึ้นมาได้ยังไงท่านผู้ฟังแล้วผมขอกราบเท้าท่านที่หนึ่งนะฮะเลิกคิดอธิว่าเขารวยเขามีเส้นสายไม่ง่ายปานนั้นหรอกถ้าเส้นสายโง่ๆหำหำเนี่ยคนก็ไม่ต้องการเอาเข้ามาเพราะไม่ทำให้งานมันเละเทะไม่เดินนะฮะคนที่ร้ายนักเนี่ยคบคนไม่ได้คนก็ไม่เอาอีกนะฮะคนที่ประจบคนตลอดเวลาเขาก็เบื่อพวกนี้คิดทั้งวันทั้งคืนจึงเดียวประจบสอพอนะฮะไม่มีผลงานนะฮะอะไรต่างๆเป็นต้นโอ้ฟังแล้วตื่นเต้นจังนะฮะจะจัดแค่2 อาทิตย์ท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็เตรียมปากกาเลยนะครับแล้วก็กรุณาเข้าใจบุญชัยนิดนึงผมไม่ต้องการชี้โพรให้กระลอกนะฮะไม่ให้คุณไปทำความชั่วร้ายหรือไปเอาเปรียบคนอื่นแต่อยากให้รู้ทันทีก่อนจากโลกนี้ไปว่าผู้ที่มันขึ้นมามีอำนาจเนี่ยอีกคิดอะไรอยู่นะฮะผ่านหลักสูตรต่างๆเยอะแยะท่านผู้ฟังทราบใช่ไหมครับคนเหล่านั้นก็ผ่านหลักสูตรถูกเสี่ยมสอนถูกอะไรครับครับสอนไกด์ต่างๆรับข้อมูลต่างๆเยอะแยะแต่ชาวบ้านชาวช่องจะมีสักกี่คนที่รู้เกี่ยวกับเรื่องอำนาจการได้มาซื้ออำนาจฉะนั้นเช้านี้ถือว่าเป็น contribution สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างหลากหลายเลยนะของ 96.5 นะครับที่ให้คนไทยเข้าใจนิดนึงเกี่ยวเรื่องอำนาจนิยมซึ่งเอาไปใช้ได้ทุกวงการทุกหมู่เหล่าทุกองค์กรแต่ด้วยแต่ความหวังว่าท่านจะใช้อำนาจเนี่ยเพื่อประโยชน์และความสุขกับส่วนรวมเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญขององค์กรของหน่วยงานของบริษัทของห้างร้านเพราะผมเชื่อว่าคุณทำสิ่งไหนคุณก็ได้สิ่งนั้นทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วผมเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าสอนจนวันตายจนลมหายใจสุดท้ายฉะนั้นท่านผู้ฟังนะฮะการได้มาซื้ออำนาจเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองการยอมรับนะฮะก็ตามเนี่ยท่านจะต้องมีความสุขด้วยถ้าท่านไม่มีความสุขชีวิตเขาเลยไร้สัตว์มันไร้สาระเหลือเกินเพื่อเพื่อนฝูงพวกพ้องคนเขาด่าขลมด่าไป7 ชั่วคนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ทำอะไรเนี่ยต้องงดงามหน่อยเดี๋ยวเรามาดูเลยตื่นท่านผู้ฟังตื่นเต้นละจะต้องรีบโดยด่วนนะครับมาพูดสรุปประเด็นอาจจะเยอะมากฟังแล้วปวดหัวนิดนึงฮะแต่ผู้ที่ได้มาเสื่อมหน้าเขาจำได้หมดเลยท่านผู้ฟังและเขานำไปปฏิบัติด้วยนะครับนะฉะนั้นก็เอาไปว่าได้มากที่สุดถ้าเดียวมากได้นะฮะเตรียมปากกาจดหน่อยก็ดีจะได้เกิดประโยชน์นะฮะแล้วก็ซึมทราบอย่างน้อยสุดเราไม่ถูกคนเอาเปรียบท่านผู้ฟังผมเห็นมาเยอะไม่ในหน่วยงานเอกชนนะครับปรากฏว่าเพิ่งได้รับการโปรโมทใหม่ๆโอ้โหนะฮะไปบริษัทและสาขาที่อะไรครับมีเจ้าพ่อเจ้าแม่เนี่ยแซดนะฮะถูกเลื่อยขาแทงหลังเต็มไปหมดเลยด้วยคำ naivete ความซื่อใสว่าต้องตั้งใจทำงานมีความรู้ประสบการณ์ชอบในงานอย่างที่ปีเตอร์ทักเกอร์บอกเนี่ยจะประสบความสำเร็จ forget about itอันนั้นคือสังคมอเมริกันซึ่งเน้นผู้ที่เก่งจริงๆดีจริงๆเพื่อประเทศเจริญรุ่งเรืองจบถ้าไม่มีความสามารถเก่งออกจากวิถีวงจรนั้นไปเลยจบเรียบร้อยรวดเร็วมากนะฮะทางด้านสสสวเขาเก่งมากแรงมากนะฮะปกป้องคุ้มครองระบบนะฮะประเด็นมันอยู่ตรงไหนก็คืออะไรครับคนเหล่านั้นผมเห็นนะหลุดออกวงจรอำนาจน่าสงสารมากเลยถูกเอาเปรียบถูกทำร้ายทุกรูปแบบถูกใส่ความใส่ร้ายเต็มไปหมดจนก็เรียกเกิดจากสภาพoptimism มองโลกในแง่ดีเกลียดโลกไปเลย I hate the world ทำไมโลกมันชั่วร้ายขนาดนั้นฉะนั้นจึงกลายเป็นคนเรียกคน cynical คนที่มองโลกในแง่ร้ายหมดเลยจริงๆเปล่าหรอกคนเหล่านั้นไม่เคยเข้าใจเรื่องกลไกของอำนาจการได้มาซึ่งอำนาจการดำรงไว้ซึ่งอำนาจการใช้อำนาจขอย้ำในรายการนี้นะครับอำนาจไม่ใช่สิ่งที่ชั่วร้ายแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันในทางสร้างสรรค์หรือทำลายเพื่อประโยชน์และความสุขของบริษัทพวกพ้องสังคมหรือพวกครับลูกน้อง
ผู้คนใกล้ชิดแล้วแต่คุณเอาไปใช้นะครับฉะนั้นถ้าคุณชั่วร้ายเองคุณอย่าว่าบุญชัยนะแล้วคุณดีมันก็เป็นเรื่องของคุณฉะนั้นแล้วแต่คุณอย่าเอาไปใช้นะครับแต่อย่างน้อยสุดถามตัวเองว่าจัดทำไมเพื่อปกป้องคนดีศรีสยามที่อะไรครับตั้งใจทำงานนะฮะมีความรู้ความสามารถขึ้นมาไม่ได้ละทีเลยอ่ะนะฮะไม่สามารถสู้ตายก็ไม่ขึ้นนะฮะก็ได้แต่ตายด้วยหลายกรณีที่ผ่านมาฉะนั้นคิดว่าผู้คนเหล่านี้น่าจะรู้นิดนึงสร้างภาพนะครับอย่างน้อยความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับผู้บังคับบัญชาท่านผู้ฟังถ้าผู้บังคับบัญชาไม่รักท่านไม่ไว้วางใจท่านไม่ปูนบำเหน็จบำนาญท่านเอาขึ้นมาไม่ได้หรอกถูกไหมครับในขณะเดียวกันภาพต่อไปนะครับก็คือระดับเท่ากันคือเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานต้องเลยครับทำงานเป็นทีมกับเรานะฮะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลในระดับหนึ่งเพื่อให้มันเกิดงานขึ้นไม่ต้องมี 100% sincerity หรอกความมั่นนะครับไว้เนื้อเชื่อใจ 100% ฝรั่งว่า let's forget about it ไม่มีหรอกเอาเป็นว่าอยู่ร่วมกันจะเป็นสุข peaceful coexistence นะครับเพื่อนร่วมงานเราจะต้องช่วยกันนะทำงานในทีมเนี่ยให้ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมเป็นกอบเป็นกำอีกภาพหนึ่งก็คือลูกน้องระดับล่างสุดนะฮะต่ำลงมาลูกน้องจำเป็นท่านผู้ฟังท่านทำเองไม่ได้หัวหน้าที่โง่ที่สุดคือทำเองนะแล้วหัวหน้าที่โง่ที่สุดก็คืออะไรครับสั่งแล้วไม่ตรงตามที่ตัวเองต้องการนะเกรงใจเนี่ยถือว่าโง่มากท่านผู้ฟังต้องเกิดผลเขาเรียก result คุณไม่ต้องมาหาเหตุหาผลหรอกทำงานหนัก who cares โอเคคุณจะทำงาน1ชั่วโมง100ชั่วโมง who caresแต่เขาแคร์ก็คือคุณอยู่ในอำนาจคุณต้องเกิดผลเป็น SVP เป็นหัวหน้าแต่ที่บดีต้องเกิดผลนะฮะไม่เกิดผลก็ออกจากที่นั่นเสียอันนี้ลึกซึ้งมากเลยฝรั่งสอนธรรมดามากเลยทำไม่ได้ก็ออกไปอย่านะเอาอำนาจเอาหน้าตาชื่อเสียงแต่ไม่รับผิดชอบไม่เกิดผลนะครับฉะนั้นนี่คือประเด็นของที่จะจัดวันนี้อำนาจนิยม power approach สนุกมากท่านผู้ฟังนะฮะมันมีประโยชน์มากมากมากนะฮะเริ่มตั้งแต่ Machiavelli Max Weber นะฮะท่องจนขึ้นใจเลยนะฮะก็รู้อ๋อแต่สรุปสุดท้ายคือสงสัยมากเลยในแต่ละองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทำไมจึงมีเพียงไม่กี่คน 4-5 คนเท่านั้นและ 3-4 คนที่ขึ้นมาสูงสุดนะฮะทำไมคนอื่นเก่งเยอะแยะเนี่ยหลุดจากโคจรนี้เตรียมปากกานะครับอันแรกนี่ฟังก็น่ากลัวจังเลยท่านผู้ฟังแรกๆจะจัดดีป่ะแบบว้าวนะฮะเอากับเรื่องนายก่อนนะฮะเล็กๆเนี่ยเขาบอกว่าจงหลีกเลี่ยงการทำตัวเพื่อที่จะบดบังรัศมีอันเจิดจ้าของนายนะฮะหรือเทียบเคียงกันนายโอ้มาแล้วนะจงหยุดเสียแต่สังคมไทยไม่เป็นหรอกนะนี่สังคมฝรั่งนะฮะคิดถึงนิโคลัสโฟเก้นะคนที่สร้างโวเดวิกงส์เนี่ยซึ่งอยู่นะครับชานเมืองนิดนึงจากกรุงปารีสเนี่ยผมไปหลายครั้งชอบมากเลยนะเป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะฮะต้องการครับโชโมโอแล้วตัวมีบุญญาบารมีขนาดไหนนะฮะแล้วก็นะสร้างปราสาทที่งดงามเป็นต้นฉบับของแวร์ไซเชิญหลุยส์ที่14นะฮะมาดูนะครับงานมหรสพที่ปราสาทตัวเองงดงามหลุยส์ที่14ตกใจมากๆท่านผู้ฟังช็อกวายทำไมรัฐมนตรีเรามันร่ำรวยกับเราเต็มไปหมดเลยนะเทียบเคียงรัศมีบทบังรัศมีเรายิ่งใหญ่มากมีคนระดับประเทศ 2-3 คนเนี่ยที่เก่งในด้านสถาปนิกเก่งในวรรณคดีเก่งในด้านนะครับสิ่งต่างๆเนี่ยมาเป็นรอบอยู่ข้างกายเต็มไปหมดเลยคนคนนี้น่ากลัวมากๆเลยชาวบันโนคุณจับเข้าคุกส่งไปในประเทศครับเทือกเขาพีระมิดมาละนะนิทานเรื่องนี้ไม่ใช่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าคิดบังอาจทำตัวบดบังรัศมีนายหรือเทียบบารมีท่านมิฉะนั้นคนจีบอกจะมาซื้อจื่อคืออีเชียจะรู้ว่าคำว่าตายเขียนยังไงแต่สังคมตะวันออกไม่มีปัญหาหรอกกลัวนายตายประจบเต็มไปหมดนะฮะฉะนั้นข้อแรกอาจจะไม่ใช้ไม่ได้เกี่ยวสังคมไทยมากนะแต่ต้องระวังนะพวกเด็กนอกพวกที่มาจากองค์กรใหญ่ๆ international organization ที่ย้ายงานมาสู่บริษัทหรือองค์กรใหม่ๆเนี่ยชอบทำตัวเวอร์ทำตัวนึกว่าตัวเองเก่งดีเลิศประเสริฐสี DEAD dead ก็ขอเตือนท่านผู้ฟังนี่ไม่ได้จัดด้วยความโรคจิตสะใจนะฮะก็คือห่วงคนดีศรีสยามเนี่ยตั้งใจมีความสามารถไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดท่านผู้ฟังสังคมนี่มันแปลกนะ
คนดีคนเก่งไม่เคยได้ขึ้นมาแปลกประหลาดมหัศจรรย์ประเทศจีนพุ่งไปถึงไหนแล้วจัดมิสยูนิเวิร์สมิสเวิร์ลแต่ไปหมดแล้วเห็นไหมครับสร้างเนรมิตสิ่งต่างๆที่แปลกใจเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ด้วยแปลกทำไมประเทศเศรษฐกิจยังเจริญฟู่ฟ้าขนาดนี้มันต้องเกิด something wrong แล้วถูกไหมครับปฏิวัติวัฒนธรรม cultural revolution เนี่ยเจ๊งทั้งประเทศนะฮะ1976ปฏิวัติวัฒนธรรมก่อนแล้วก็จนถึง full modernization program นโยบายสี่ทันสมัยของเติ้งเสี่ยวผิงถูกไหมครับ1979นี่กี่ปีอ่ะหนึ่งประมาณ1980ก็20ปี37ปี38ปีโอ้โหนะจากประเทศคอมมิวนิสต์นะครับพังพินาศด้วยการวัฒนธรรมเละตุ้มเป๊ะจับพวกเราบรรดาคนฉลาดปัญญาชนไปฆ่าขังหมดเลยแหลกลานแต่เมื่อตั้งเสือผิงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยภายในระยะเวลาไม่กี่ปีเองท่านผู้ฟังจะมาเคยนะจงกัวต้าลูกจีนขึ้นมาเลยผงาดเป็นยักษ์ใหญ่ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปได้ยังไงมาแล้วเพราะประเทศจีนมี civilization มีอารยธรรมมีคำสอนมีมุมมองมี philosophy เป็นแรงผลักดันเพราะต้องเน้นที่ประชาชนจริงๆนะด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรมเดี๋ยวมาเข้ามาดูต่อสรุปอันที่หนึ่งชัดแล้วนะครับเนี่ยอย่าคิดเนี่ยบทบังรัศมีนายหรือเทียบบารมีมิฉะนั้นความตายจะคอยอยู่หน้าท่านท่านกำลังขุดหลุมฝังศพตัวเองโอ้สแกรี่น่ากลัวมากเลยนะที่สำคัญก็คือนี่คือความสัมพันธ์กับนายนะฮะอย่าแสดงความเก่งกาจมากนักนะฮะมิฉะนั้นนายจะกลัวและไม่มั่นใจว่าจะให้เราอยู่ใกล้ไหมโอ้โหคือเก่งเนี่ยแสดงออกสัก80ก็พออย่าถึง90 95นะฮะนายเขากลัวเพราะนายต้องการหน้านายต้องการตานายต้องการเครดิตต่างๆใครหรืออยากให้อยู่มือซ้ายมือขวาตัวเองที่นะครับโดดเด่น outstanding ไปที่ไหนมีคนชื่นชมเคารพกล่าวขานถึงนายก็หมดราศีสิฉะนั้นอย่าทำตัวเก่งมากนักเอาสักประมาณ85หรือ80อัพที่สามารถช่วยงานนายได้อย่าแสดงออกหมดไม่ต้องมาพรูฟยิ่งพรูฟมากนายยิ่งกลัวนะฮะโอ้ฟังก็น่ากลัวและที่สำคัญที่สุดก็คือทำให้นายใกล้ชิดนายเนี่ยทำให้นายรู้สึกว่าตัวเองฉลาดและเก่งเราตลอดเวลานายก็จะสบายใจนะฮะเราก็จะมาไต่เต้าขึ้นสู่จุดสูงสุดนะนี่คือสิ่งที่ไม่กี่คนในแต่ละองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเขาคิดทุกลมหายใจเขาจึงขึ้นมาได้เพราะเขามีนายชูชุบอุปถัมภ์ดึงเข้าไปเรื่อยๆดึงเข้าไปเรื่อยๆดึงเข้าไปเรื่อยๆนะฮะท่านผู้ฟังครับถ้าจะทำไม่ทำมันชีวิตของท่านนะครับแล้วก็อย่าไปด่าใครทั้งสิ้นนะฮะการรู้ดีกว่าไม่รู้แล้วขอฝากไว้ย้ำในรายการนะครับอำนาจไม่ได้สิ่งที่ชั่วร้ายถ้าเราใช้เพื่อให้กอดประโยชน์และความสุขกับคนมูมใหญ่นะฮะและก็คิดเสมอว่าเราไม่ใช่เป็นพ่อพระเราไม่ใช่เป็นเปาบุญจิ้นนะฮะแต่เราจะชั่วร้ายน้อยที่สุดเราจะเอาเปรียบคนน้อยที่สุดนะฮะเราจะคืนประโยชน์ต่อสังคมคืนประโยชน์ให้กับองค์กรและหน่วยงานบริษัทต่างๆมันงามจริงๆท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออะไรครับมันไม่มีความยุติธรรม 100% หรอกมีเขาเรียกสูงสุดเท่าที่เราจะคิดขึ้นมาได้แต่ไม่ได้สอนให้คุณเป็นคนที่ชั่วร้ายไม่ได้สอนให้คุณเป็นสุนัขจิ้งจอกที่เอาเปรียบสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กเปล่าเลยนะฮะคือให้คุณสำเนียกแล้วก็ตระหนักตลอดเวลาว่าเราในฐานะเป็นนักการเมืองผู้ที่ต้องการซึ่งมาได้มาซึ่งอำนาจเนี่ยไม่ได้เป็นพ่อพระแม่พระถึงแม้คุณจะหลอกลวงประชาชนหลอกลวงคนรอบข้างตลอดเวลาว่าคุณเป็นเซนต์เป็นเทพบุตรเป็นพระพรหมนะซึ่งปราศจากโลภโกรธหลงละเกินนะฮะคุณเนี่ยจะหลอกคนได้แต่ข้างในเนี่ยเราต้องบอกตัวเองว่าเราต้องระวังนะเราจะทำความชั่วร้ายน้อยที่สุดนะแล้วก็เอาเปรียบคนน้อยที่สุดเล่นเส้นน้อยที่สุดเพื่อประโยชน์และความสุขส่วนใหญ่โอ้โหเริ่มร้อนมากนะฮะพบกับสิ่งนี้สนใจสักครู่นะครับรีบโทรบอกเพื่อนฝูงญาติที่ทำงานไม่ค่อยเจริญนะฮะหรือเด็กนอกต่างๆที่ทำงานพวกถูกแกะเตะแข้งเตะขาเหยียบจนจมเนี่ยหมุนเข้ามาที่ค่า 6.5 นะครับNew Dimensions และเดี๋ยวคุณจะเข้าใจว่าผู้ที่กระหายอำนาจและขึ้นสู่จุดสูงสุด 2-3 คนในแต่ละองค์กรเนี่ยเขาคิดยังไงเขาวางตัวไงเขาทำยังไงท่านผู้ฟังไม่เล่นตลกนะมันมีคอร์สต่างๆพวกนี้เยอะแยะเลยอเมริกาสอนกันเต็มไปหมดเลยนะฮะฉะนั้นผมคิดว่าเราก็ได้จะรู้จากบุญชัยบ้างนะครับว่ามันเป็นยังไงพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับประเด็นต่อไปนะครับของการได้มาซึ่งอำนาจนะครับคือจะทำอะไรเนี่ยอย่าให้คน
รู้เท่าทันความคิดของเรานะถ้าอีกฝั่งหนึ่งไม่รู้เนี่ยเขาก็จะไม่สามารถที่จะป้องกันตัวได้ทันและไม่สามารถที่จะมาทำร้ายเราโอ้โหอย่างที่คนจีนบอกจริงเป็นเท็จเท็จเป็นจริงอย่าให้เขาเดาพฤติกรรมเราออกให้ได้อันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับผมก็เห็นมาเยอะท่านผู้ฟังทั้งกระทรวงต่างประเทศทั้งพวกแบงค์เนี่ยบางทีคนคนหนึ่งเนี่ยอยากได้ตำแหน่งมากนะฮะแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อได้ตำแหน่งนั้นแต่ทีหัวหน้าจะเสนอปุ๊บเนี่ยแล้วแต่ท่านครับนะผมทำงานอะไรก็ได้ความรับผิดชอบอะไรก็ได้ผมได้มาเอื้อได้ยินผมหัวร้อนปวดท้องทำไมมันช่างตรงตามทฤษฎีเหลือเกินนะทำเป็นแม่พ่อพระแม่พระแต่ดวงตาเนี่ยทำทุกสิ่งอย่างเพราะมีผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยนะครับใส่ question mark ไม่เชื่อในความสามารถที่แท้จริงแล้วรู้ว่าเป็นคนที่มีอำนาจเยอะพวกพ้องเยอะถ้าขึ้นมาเนี่ยจะบทบังรัศมีท่านเนี่ยก็เลย question อยู่หลายปีโอ้โหคนคนนั้นสู้ตายจอมทำทุกสิ่งทุกอย่างทั้งก้มทั้งกราบทั้งโค้งแต่มีผลงานนะเก่งมากนะฮะแต่จริงๆเบรนก็ไม่ได้มากนะในสุดก็ได้สมปรารถนาแต่มันที่สูงมากๆท่านผู้ฟังเห็นมากตาว้าวมันมีจริงๆท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็แล้วแต่ท่านแล้วแต่ท่านที่ไหนได้แล้วแต่ท่านอะไรสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันเห็นได้ชัดเหลือเกินว่าท่านอยากได้ตำแหน่งนี้จบนะแต่คนเหล่านี้เนี่ยฉลาดปาดเปลืองนะอาจจะได้การเทรนนิ่งความเป็นลีดเดอร์ชิพหรืออ่านหนังสือมาเยอะนะสรุปคนเหล่านี้เนี่ยพยายามให้คนสงสัยตลอดเวลาว่าเอ๊ะกำลังทำอะไรอยู่ยิ่งคนสงสัยเขามากเท่าไหร่ตัวเขาย่อมมีอำนาจเหนือคนอื่นมากขึ้นเท่านั้นเพราะนะครับจะไปพูดสื่อข่าวที่เดาไปเดามาตลอดเวลาจนไม่ฉลาดเลยอะติดกับดักเลยนะเดาไปเรื่อยๆสิคุณก็หมดแรงแล้วจบคุณเลยสังเกตอย่างอื่นไม่ได้แล้วนี่คือเทคนิคต่างๆของการพูดการได้มาซึ่งอำนาจให้คนงงให้คนสับสนให้คนเดาไม่ออกแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยจะหมดพลังกับความคิดเมื่อเขาหมดพลังปุ๊บเนี่ยเขาจะจับผิดเราไม่ได้เขาจะตั้งสติไม่ทันโอ้โห my god มีจริงๆท่านผู้ฟังนะจริงเป็นเท็จเท็จเป็นจริงเอาดูต่อนะครับนะก็คือสรุปก็คือทำเพื่อให้อะไรครับอีกฝั่งหนึ่งคิดไม่ออกเลยเดาไม่ออกทำให้พฤติกรรมเราคุมเครือในสายตาเขาเพราะมนุษย์เป็นโรคจิตนะฮะถ้าอันไหนไม่ชัดเนี่ยจะสู้เป็นสู้ตายเลยเพื่อไปหาคำตอบที่ชัดเจนฉะนั้นมนุษย์จึงถูกหลอกเหมือนจิ้งหรีดนั่นเองท่านผู้ฟังนะฮะหมดแรงเลยอ่ะประเด็นต่อไปนะครับนะฮะแล้วก็ชื่อเสียงเนี่ยคือที่มาของอำนาจที่พูดถึงชื่อเสียงท่านผู้ฟังนะฮะเป็นที่มาอำนาจคนจะกลัวหรือเชื่อถือผู้ที่มีชื่อเสียงเท่านั้นหากชื่อเสียงปนปี้แล้วเราก็จะถูกโจมตีจากสารทิศนะฮะจงปกป้องชื่อเสียงท่านดังแก้วคริสตัลในหินโอ้เพราะมากนะฮะอย่าให้ใครทำร้ายและทำลายชื่อเสียงของคุณเลยฉันใดก็ฉันนั้นจะทำลายศัตรูต้องเปิดโปงความชั่วร้ายชื่อเสียงอันปนปี้ของอีกฝั่งหนึ่งไม่ให้เหลือให้ล่อนจ้อนโอ้ my god ทำไมแม่สังเกตไหมครับคุยคดีต่างก็ให้มันหมดไปเลยให้เกลี้ยงไปเลยอ่านหนังสือพิมพ์เข้าใจหมดเลยคดีที่เงียบไปแล้วก็คุยกันไปทั้งหมดเลยนะเพื่ออะไรครับให้ฝั่งหนึ่งชื่อเสียงปนปี้แหลกลานมาลายไปสิ้นจากจิตใจของผู้ที่เคยเชื่อถือนับถือหรือสนับสนุนนี่คือวิธีการฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยพวกคนไม่กี่คนเหล่านั้นน่ะเขาระมัดระวังชื่อเสียงมากนะแต่เขาปลอดภัยเพราะอะไรจริงเป็นเท็จเท็จเป็นจริงพูดจาให้คุมเครือแต่พวกคนเหล่านี้ฉลาดเนี่ยเล่นลิ้นพูดจาสุภาพให้คนชอบให้กับประทับใจมันอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนานไม่คนใจดีอย่างเงี้ยเขามีวิธีการบางทีก็ใจดีบางทีก็ร้ายบางทีก็สุภาพบางทีก็พรุสวาทแต่ขอเตือนนิดนึงอย่าใช้คำพรุสวาทเด็ดขาดคำพรุสวาทนี้จะกระทบกระเทือนต่อนะครับบุคลิกภาพ personality ความน่าเคารพและน่าเชื่อถือและการที่คนที่พูดจาหยาบคายมากๆเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อ generation อื่นๆคนที่พูดจาหยาบคายมันไม่ดีเพราะอะไรครับมันบ่งบอกซึ่งเป็นคนบ้าอำนาจถ้าคุณไม่มีอำนาจคุณจะกล้าพูดจาหยาบคายหรอคิดง่ายๆฉะนั้นนักปรัชญาที่เกี่ยวเรื่องอำนาจยมบอกว่าอำนาจเนี่ยเป็นยาเสพติดยิ่งมีอำนาจมากยิ่งเมามันมัวมันท่านผู้ฟังทุกสังคมทุกองค์กรทุกประเทศทุกเชื้อชาติมันเป็นนิสัยถาวรของมนุษย์อำนาจคือยาเสพติดนะจึงจะมีฝรั่งว่า power abuses absolute power abuses absolutely ที่ไหนมีอำนาจที่นั่นมีการใช้อำนาจด้วยความเมามันด้วยความอะไรครับสะใจชะล่าใจจนเกิดนะครับการตัดใจผิด
นะความรุนแรงปกป้องพวกพ้องหรือนโยบายที่ผิดพลาดรุนแรงมากเลยหรือใช้คำสบถต่างๆท่านผู้ฟังคุณจะอยู่ตำแหน่งใดก็ตามเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ใช้คำสบถอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับแล้วคุณจะสอนบุตรหลานสอนเจเนเรชั่นอื่นได้ยังไงนะฮะอันนี้สำคัญจิตใจคิดว่าคุณจิตใจดีทำดีเพื่อสังคมเพื่อบริษัทแต่ถ้าคุณใช้คำพลุสวาทหยาบคายมันจบหมดสิ้นชื่อเสียงท่านป่นปี้หมดเลยคนกำลังว่ากำลังบ้าอำนาจอยู่จงระมัดระวังชื่อเสียงตัวเองดังแก้วไวน์ที่มันบางมากมันพร้อมจะแตกตลอดท่านผู้ฟังบุญชัยไม่มีคอมเมนต์ใดๆทั้งสิ้นท่านจะทำอะไรก็ทำตามทำไปผมแค่เป็นมดดูมดดำๆไม่ใช่มดแดงเนี่ยนะตัวเล็กตัวนี้คลานไปเรื่อยๆนะฮะไม่กี่ปีก็จากโลกนี้ไปแล้วแต่อย่าเอาสิ่งดีๆให้สู่สังคมไทยให้ผู้ที่ถูกเอาเปรียบเนี่ยลืมตาอ้าปากได้บ้างให้ผู้ที่มีอำนาจระมัดระวังนะฮะคำพูดและการทำจะได้อยู่อำนาจได้นานขึ้นเท่านั้นเองจบดีเอ็นนะฮะแล้วก็จะได้มันมีการคลายอำนาจกันสูงสุดของอำนาจนิยมก็คือต้องมีการ balance power เอาอำนาจมาชนกันจุจุฉันรู้นะเธอทำอะไรอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีความอะไรครับระมัดระวังคำพูดและการทำมากยิ่งขึ้นสังคมมันก็จะอยู่ได้งดงามและสงบขึ้นไม่ต้องมีพ่อพระไม่ต้องมีแม่พระเลิกสักทีนะครับที่จะแสวงหาพ่อพระแม่พระมันไม่มีในโลกนะครับเอาแต่คนที่มีความเปื้อนน้อยที่สุดกันละกันมาดูต่อโอ้กำลังสนุกสนานมากเลยนะครับฉะนั้นระวังชื่อเสียงอันต่อไปนะครับผู้ที่ขึ้นมาได้ 3-4 คนในองค์กรนั้นน่ะนะหรือในหน่วยงานพรรคและพรรคเอกชนเนี่ยพวกนี้พยายามทำตัวให้โดดเด่นตลอดเวลานะฮะเขาจะพยายามไม่ให้ถูกกลืนเข้าไปในกลีบเมฆนะฮะมิฉะนั้นความสามารถตัวเองเนี่ยจะไม่เข้าสู่สายตากรรมการนะฮะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยจะครับตัดสินคนอื่นจากบุคลิกภาพท่าทางและการแสดงออกถูกไหมครับฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยพยายามทำตัวเป็นที่โดดเด่นและ outstanding ตลอดเวลาเป็นนักพูดนักแสดงความเห็นนะเป็นผู้ที่พร้อมจะร่วมมือท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ท่านรัฐมนตรีสุดๆพร้อมตลอดพอดีมันมีภาพโผล่เข้ามาในหัวมันจริงหมดเลยเห็นไปหมดเลยว้าวมันเป็นสตีโลไทป์มันเป็นแพทเทิร์นนะฮะมันขนมครกเลยฮะเหมือนเปี้ยเลยนะฮะที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรครับพยายามดึงดูดความสนใจตัวเองตลอดสรุปก็คือทำตัวให้มันโดดเด่น outstanding จำไว้เลยครับไม่ทำตัวเลยครับหลังค่อมๆแล้วก็ก้มๆเอามือกุมอวัยวะอะไรเงี้ยแล้วก็สุภาพไม่เจริญท่านผู้ฟังต้องทำตัวให้ไม่มีความสง่างามเกรสแต่ยาบทบางสมีนายทำตัวให้โดดเด่นให้คนพูดถึงกล่าวขานถึงนะบุคลิกเป็นที่ดึงดูดตรึงตาตรึงใจคนอื่นมาแล้วนะให้มันดูสวยหรูเกินกว่าความเป็นจริงทำไมเล่นกันแรงจังไม่ใช่บุญชัยที่เป็นตำราของโลกนะฮะสรุปอะไรเลยที่ว้าวนะเอาดูข้อต่อไปนะครับเกี่ยวกับความเป็นเพื่อนกันมาละเพื่อนฝูงต้องระวังนะหลายจะหลายตำราบอกอย่าไว้ใจเพื่อนฝูงโดยเด็ดขาดเพราะธรรมชาติเนี่ยเพื่อนฝูงนี่ผู้ดึงนะที่หน้าที่การงานนะมักจะอิจฉาริษยาเมื่อเราได้ดิบได้ดีและพร้อมจะหักหลังเราได้ในภายหลังเนี่ยอาจจะหักหลังแบบซึ่งหน้าผมก็เห็นมาแล้วหรือรับหลังมันจริงๆท่านผู้ฟังเหลือเชื่อผู้จัดการกับผู้ช่วยผู้จัดการนะผู้จัดการช่วยผู้ช่วยผู้จัดการผู้ช่วยผู้จัดการเมื่อมีอำนาจขึ้นมาหน่อยปุ๊บเนี่ยฟันผู้จัดการทิ้งเลยผมเห็นกับตาอ๋อมีหรอมีสิครับผมประโยชน์เปลี่ยนเนี่ยทัศนคติก็เปลี่ยนฉะนั้นวันสงสารผู้จัดการคนนั้นเนี่ยคิดถึงแล้วน้ำตาไหลแทนนะไปไว้ใจผู้ช่วยฟันแทงเลยไม่เล่นแทงรับหลังนะเอาขวานจามหน้าผากเลยเพราะผู้ช่วยจะไปเข้ากับอีกกลุ่มหนึ่งว้าวมันน่ากลัวจะตายท่านผู้ฟังแต่เนื่องจากความผิดของผู้จัดการเพราะไม่ได้ฟังนิวเดเบนเชนผู้จัดการไปเชื่อบล็อกผู้ช่วยผู้จัดการจนโง่หัวไม่ขึ้นเสร็จเลยเรียบร้อยนะครับนะเพราะตัวครับผู้ช่วยเนี่ยเขารู้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการรู้จุดอ่อนของผู้จัดการแล้วก็ลุมตีแทะตรงจุดอ่อนผู้จัดการนั้นล่มสลายเลยน่าสงสารแต่ผู้ช่วยคนนั้นก็โง่เฮงก็ไม่คิดดีปากเบี้ยวๆหน้าเบี้ยวคนที่โง่เฮงผิดปกติจำไว้เลยนะครับคนจีนบอกใส่ขึ้นแบบ question mark คนที่หน้าตาโง่เฮงผิดปกติใส่ question mark คุณไม่ต้องมาพูดหรอกว่าโง่เฮงเขาไม่ดีแค่จิตใจดีเป็นไปไม่ได้คุณจะสู้กับวิถีของโง่เฮงของจีนพันปีผมไม่เชื่อนะฮะโง่เฮงมันบ่งถึงลักษณะนิสัยอุปนิสัยจิตใจคอของคนดูคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้ออย่าง CP ก็ฉลาดมากเขาจะรับคนเขาเล่นดูโง่เฮง
มนุษย์เราเนี่ยจริงๆผมมาใช้ชีวิตมานั่งสังเกตเป็นหลายทศวรรษนะโง่เฮงมันบ่งถึงนิสัยคนจริงๆไม่มีเกิดไม่มีเกินไม่มีขาดไม่มีเซอร์ไพรส์ท่านผู้ฟังแต่จะเซอร์ไพรส์คือคุณไม่ระมัดระวังไงฉะนั้นเป็นประโยคสุดท้ายที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าอัปมาเทนะสัมปาเทถะทิฏฐิธรรมิกถประโยชน์ท่านผู้ฟังจงยังประโยชน์สูงสุดด้วยความไม่ประมาทเถิดแต่เนื่องจากเราประมาทเนี่ยผู้ช่วยก็ได้ผู้จัดการไปเชื่อผู้ช่วยเสร็จเลยเรียบร้อยนะฮะแต่ผู้จัดการคนนั้นเขายังใหม่ตำแหน่งใหม่ที่จัดก็คือเพื่อครับเห็นคนที่เดือดร้อนมาแล้วจะได้อย่างน้อยสุดมีอาวุธป้องกันตัวถ้าผู้จัดการคนนั้นฟังบุญชัยวันนี้คงไม่บ่นปี้ให้ผู้ช่วยครับทิ่มแทงชำแหละนะฮะมนุษย์น่ากลัวมนุษย์ชั่วร้ายมนุษย์อิจฉาริษยาท่านผู้ฟังบุญชัยไม่ได้ชั่วร้ายมันไม่จริงหรือครับที่พระเจ้าว่ามนุษย์เต็มไปด้วยโลภโกรธหลงแต่ปัญหาคือว่าเมื่อมาอยู่ร่วมกันเนี่ยก็โลภให้มันน้อยลงหน่อยโกรธให้มันน้อยลงหน่อยอย่ามีพลุสว่าจะมีโคตะวาจามีวจีพิฆาตแล้วก็โลภให้มันน้อยลงหน่อยหยุ่นหยุ่นกันหน่อยแบ่งแบ่งกันหน่อยภาษาฝรั่งก็คืออะไรครับ sharing a sense of sharing ไม่ใช่คนในรวบหมดทั้งโต๊ะจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังนะฮะฉะนั้นฝรั่งเชื่อในเรื่องของ balance power ตลอดเวลาต้องมีการถ่วงดุลอำนาจที่ใดไม่มีการถ่วงดุลอำนาจเนี่ยจะมีผู้ที่มีอำนาจแรงจนเกินไปนะเขาเรียก preponderant power องค์กรนั้นจะพังพินาศแล้วก็เห็นไปแล้วโกงกันแหลกลานเลยแสนแสนล้านหายไปแล้วเอาหายไปละง่ายเหลือเกินนะอยู่ดีหายไปธุรกิจเศรษฐกิจพังพินาศหมดเอาหายไปละบ๊ายบาย see you เอาเริ่มใหม่มันอะไรอ่ะมันอะไรท่านผู้ฟังประเทศนึงก็มีกี่ตังค์เนี่ยเอาไปใช้ในทางที่ผิดมันก็เละตุ้มเป๊ะระยักจนลำบากกันเต็มไปหมดตอนนี้เห็นไหมครับมันไม่ตลกหรอกท่านผู้ฟังนี่ผมพูดตรงๆนะมันเป็นเงินที่ทุกคนใช้จ่ายเรื่องเสียภาษีเสียเต็มไปหมดเลยใครหรอมีอำนาจไปใช้อย่างละเลงเละตุ้มเป๊ะแล้วก็หายไปจับเข้าคุกไม่กี่ปีอะไรอ่ะแล้วคนลำบากคนยากจนคนแค้นหาเช้ากินค่ำลูกจ้างบริษัทเอกชนเขาไม่ได้ส่วนแบ่งของทรัพย์สมบัติประเทศเลยหรอกลุ่มกวนบางกลุ่มมีสิทธิ์หรอไม่ใช่หรอมั้งเอาดูต่อนะครับนี่คือระบบการคิดโอ้โหอย่างนี้เคลียร์ฮอตเหลือเกินนะแล้วก็แต่เขาบอกว่าอย่างนี้สรุปเพื่อนใกล้มากอย่าไปเชื่อใจมากนักเพราะพวกนี้อาจจะอิจฉาริษยาอาจจะทิ่มแทงเราถ้าตอนหน้าเรารับหลังนะซึ่งถ้ามันจำเป็นจริงเนี่ยอาจจะใช้อดีตศัตรูก็ว่าได้ที่มาสวามิภักดิ์ของเราเพราะธรรมชาติของอดีตศัตรูเนี่ยจะต้องพยายามสร้างผลงานให้เข้าสายตากรรมการไปครับฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยพร้อมจะทำอะไรหลายแต่หลายอย่างถ้าเราเรียกร้องหรือขอความร่วมมือโอ้โหนี่น่ากลัวนะนะฮะซึ่งมันอาจจะจริงท่านผู้ฟังนะฮะโอ้ฟังแล้วน่ากลัวเอาดูต่อนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าหากไม่จำเป็นเนี่ยอย่าไปคิดเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเด็ดขาดมาแล้วทำตัวกลางๆให้แต่ละฝ่ายเนี่ยเข้ามาหาเราเราจึงมีอำนาจเหนือทุกคนเขาเรียกนิวทรอลนั่นเองแต่ไม่จริงแมคคิวเวลลี่บอกว่านะคุณจะเป็นครับกลางได้คุณต้องมีอำนาจสูงพอสมควรแต่ถ้าคุณเป็นครับตัวจิ๊บจอยเนี่ยคุณต้องเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันมีหลักของมันนะเพราะอะไรอ่ะตัวคุณเอาตัวไม่รอดเลยใครจะมานั่งคุยสนทนาหรือแลกเปลี่ยนผมเยอะหรือคุณนี่คือแมคคิวเวลลี่พูดนะฮะดูต่อไปเขาบอกว่าจงโอ้โหเขาบอกว่าวิธีทำให้คนตายใจง่ายมากอย่าลืมนะครับให้คนตายใจกี่บอกแล้วก็คือให้อีกเดาไปเรื่อยๆให้นักพูดสื่อข่าวเดา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 จนประสาทสมองหมดเลยกลิ้งไม่สามารถจับผิดด้านอื่นเดาไปเสียมีอยากจะเดาใช่ไหมเพราะมันเป็นนิสัยสันดานมนุษย์เนี่ยถ้าไม่ได้คำตอบแท้จริงเนี่ยชอบเดาอยู่ไม่เป็นสุขนี่ก็คือเสร็จเลยพวกมีอำนาจจะหลอกไปเรื่อยๆปาหินไปทางซ้ายขวากับหลังบ้างพูดนักสื่อข่าวคิดจนปวดหัวกันหมดเลยจึงครับมีภาควิจารณ์อะไรไม่ได้มันเป็นวิธีท่านผู้ฟังนะฮะเขาบอกว่าพยายามหลอกล่อคนอื่นรู้สึกว่าฉลาดกว่าเราเนี่ยโดยเฉพาะนะครับนายหรือเพื่อนร่วมงานฟังก็น่ากลัวจังท่านผู้ฟังคงคิดใจไม่กล้าคบบุญชัยแล้วท่านผู้ฟังเขาพูดเป็นพันปีไม่ได้บุญชัยพูดโอเคบังเอิญท่านไม่เคยได้เจอความคิดอันกล่าวบังเอิญความคิดที่ผมพูดมาเนี่ยมันอยู่ในหูอยู่ในสมองอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่กระหายอำนาจแล้วเขาไม่บอกใครหรอกเขาจะเก็บไว้แล้วก็นำไปปฏิบัติเขาบอกว่าพยายามหลอกล่อคนอื่นคิดเสมอว่าเขาฉลาดกว่าเราเนี่ยเมื่อนั้นเขาจะเลิกสงสัยเราและจะไม่รู้ว่าเราคิดอะไรอยู่โอ้โหนะให้มันเบลอเบลอเบลอนี่ลึกซึ้งมากอย่าให้นะครับคนเนี่ยไหวตัวทันอย่าให้คนระมัดระวังเรา
มิฉะนั้นเนี่ยเขาจะครับคิดซ้ายขวาหน้าหลังปกป้องแล้วก็จะเอ็กซเรย์ทุกพฤติกรรมเราให้เขางงจริงเป็นเท็จเท็จเป็นจริงในขณะเดียวกันเนี่ยหากถ้าเราอ่อนแอมาแล้วท่านผู้ฟังมีสุขก็มีทุกมีสมหวังก็มีผิดหวังมีได้ก็มีเสียมีสรรเสริญก็นินทามีชนะก็ย่อมมีแพ้ถูกไหมครับในยามที่เราอ่อนแอพ่ายแพ้เนี่ยจงยอมเนี่ยจำนนอย่าฝืนสู้ต่อนะครับเนี่ยเพราะถ้าท่านฝืนสู้ต่อเนี่ยท่านกำลังให้โอกาสศัตรูมาทำลายล้างท่านจนพินาศสันตโรนะฮะเราต้องแกล้งยอมแพ้ไปก่อนอีกฝั่งหนึ่งก็เขายอมมาดิโอเคปล่อยไปก็ได้อย่างเงี้ยของธรรมดานะในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งปล่อยไปก็ได้เนี่ยคิดอยู่ในใจเราก็ลิ่งสั่งสมกำลังให้เข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยและพร้อมจะโจมตีกลับเมื่อโอกาสมาถึงโอ้โหลึกซึ้งมากนี่เอาไปใช้ดูการเมืองไทยได้ชัดชัดสุดๆก็สุดๆแล้วมองแป๊บนึงก็ออกแล้วแต่ขอไม่พูดการเมืองขอไม่พูดในเรื่องรายละเอียดนะแต่มองปุ๊บออกหมดเลยพรรคไหนคนไหนทำอะไรมันไม่เข้าทีนะมันไม่มีเซอร์ไพรส์เลยอะตรงเพี้ยทุกอย่างแต่ไม่อยากจะพูดท่านผู้ฟังนะฮะที่สำคัญก็คือไม่ใช่ไม่อยากพูดตอนนี้ไม่อยากพูดมาหลายสิบปีแล้วมันไม่มีประโยชน์นะฮะพูดไปเดี๋ยวเขายิ่งตกใจตายบุญชัยรู้อะไรเยอะเหลือเกินนะฮะประเด็นก็คืออะไรครับมันเป็นตามเขาเรียกทฤษฎีนะทางด้านอำนาจเขาศึกษาไปพันๆปีแล้วพฤติกรรมมนุษย์เหรอที่จะเปลี่ยนท่านผู้ฟังในขอแอบคุยเล็กๆนะฮะจริต6ศาสตร์การอ่านใจคนได้พิมพ์กับดร.อนุสรณ์ เจริญพันธ์ดร.อนุสรณ์นี่เรียนทองอันดับ1จอห์นฮอปกินส์นะฮะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ทุนแมคคาร์เตอร์ฟาวเดชั่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นคนเขียนเนี่ยพิมพ์ครั้งที่34แล้วท่านผู้ฟังเป็นแสนๆเล่มนี่อาจจะโม้เล็กๆนะฮะอาจจะดีใจนิดนึงนะฮะแล้วก็ทำบุญเยอะมากขอเก็บตัวเลขไว้เยอะจริงๆนะฮะเพราะมันเป็นสิ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกไว้แล้วนะฮะว่าจริตคนมันไม่เปลี่ยนชั้นใดก็ชั้นนั้นนิสัยของคนที่บ้าอำนาจหรือกระหายอำนาจเนี่ยเป็นพันๆปีแล้วไม่เปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาใดก็ตามเพราะนั่นก็คือ human nature ก็คืออะไรครับนิสัยดั้งเดิมนิสัยถาวรของมนุษย์เป็นไงท่านฟังมันฟังแล้วมันร้อนแรงมากเลยนะฮะอีกข้อนึงก่อนเนี่ยอีก 2-3 นาทีนะเมื่ออยู่ในแวดวงของอำนาจเนี่ยจงรู้จักประจบเจ้านายน้อมน้อมถ่อมตนต่อเจ้านายเนี่ยและแสดงอะไรครับว่าเราไม่เป็นเฟรดอันนี้พูดไปแล้วนี่สำคัญมากเลยนะครับที่สำคัญคือให้สร้างเอกลักษณ์ของตัวเองบอกแล้วให้โดดเด่นนะฮะให้คนพูดถึงเราขนานนามเราชื่นชมเราในลักษณะที่เราต้องการที่จะพรีเซนต์ตัวเราไม่ใช่ในลักษณะที่คนอื่นมองเราเป็นยังไงนี่ลึกซึ้งที่สุดเขาเรียกว่าแบรนดิ้งนั่นเองนะฮะและอยากให้คนมองเราเป็นประเภทไหนเป็นคนลักษณะใดจงอยากให้เขาคิดเองนะฮะอันนี้ร้ายสุดๆแล้วนะฮะเป็นคนให้เขาอยากให้เขามองเราเป็นไงโอ้อันนี้ผมยังทำไม่ได้มันยากจริงๆอันนี้ต้องใช้ฝ่ามืออรหันต์นะฮะแล้วก็จบสุดท้ายวันนี้ก่อนนะโอ้โหยังสนุกสนานมากนะนะครับเมื่อท่านอยู่ในอำนาจแล้วเนี่ยจะต้องทำตัวใสสะอาดมือจะต้องไม่เปื้อนสิ่งสกปรกหรือมัวหมองท่านใดๆทั้งสิ้นและหากจำเป็นโอ้ยพูดต่อไปไม่ได้ท่านผู้ฟัง จะต้องมีแพะรับบาปโอ้ my god ไม่เอาแล้วไม่ฟังแล้วรายการนี้หัวเราะหน่อยท่านผู้ฟังมันเป็นศาสตร์เขาเรียนกันปริญญาโทปริญญาเอกเมืองนอกท่านผู้ฟังมันโปรแกรมเต็มไปหมดเลยอะไรวปองวปอที่ผมก็ถูกเชิญไปพูดเต็มไปหมดมันเยอะแยะเลยนะฮะคือพวกฝ่ายปกครองเนี่ยหรือผู้มีอำนาจหรือพวกระดับศักดิ์สิทธิ์ใหญ่เนี่ยเขาจะมีเรื่อง leadershipเนี่ย course อยู่แบงค์เทมผมก็ไปบรรยายเรื่อง leadership เหมือนกันนะครับนะฮะมันเป็นศาสตร์ท่านผู้ฟังศาสตร์ในการปกครองเพื่อสร้าง teamwork เพื่อผลักดันเราสู่จุดสูงสุดวันนี้เป็นพอเป็นกระสายนะครับอาทิตย์หน้าต่อนะฮะอย่าลืมแต่ถ้าฟังไม่ทันหรือฟังแล้วทันแต่ยังไม่เข้าใจซึมซับนะฮะก็คลิกกันไปได้ที่ Fast English ของผมนะครับ www.fastfast แล้วก็ -english.com นะฮะเดี๋ยวผมจะอัปโหลดที่จัดวันนี้แล้วท่านผู้ฟังก็ฟังไปจดไปด้วยเพื่อให้มันซึมซับจะได้เข้าใจตัวเองและผู้อื่นสักทีจะได้เจริญก้าวหน้าสักทีจะได้ให้คนดีสีสยามขุดขึ้นมาในสังคมหน่อยไม่ได้คนดีเลยครับกระหายแต่อำนาจเอาเปรียบเพื่อผู้ปกครองนะครับงดงามนะฮะในทุกคนทุกแห่งเราต้องขึ้นมาบ้างนะขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขเยอะๆนะครับแล้วก็โชคดีมีลาภสวัสดีครับ